Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับป้อมปราการเมโรไพรส์เป็นสถานที่ที่มีความเป็นมาอันยาวนานมันยาวนานถึงขนาดที่ว่าชาวฟอนเทนหลายๆคนนั้นต่างก็ได้ลืมเลือนถึงสาเหตุที่แท้จริงที่มันถูกสร้างขึ้นมานานแล้วครับตามข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นได้ภายในเกมนั้นเมโรไพรส์เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าชาวเมืองฟอนเทนในยุคแรกเริ่มซึ่งสาเหตุของการสร้างมันขึ้นมานั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากในอดีตในตอนนั้นเนี่ยครับตอนที่ฟอนเทนเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆหลังจากจบสงครามของรีมูเรียกับเหล่าชนพื้นเมืองมันก็ได้มีเหล่าผู้คนบางกลุ่มครับที่ได้อยู่อาศัยในเมืองฟอนเทนในยุคแรกเริ่มนั้นได้ก่อกระทำความผิดขึ้นซึ่งพวกเขาก็ถูกเนรเทศไปยังนอกประเทศโดยเทพแห่งสายน้ำรุ่นแรกอย่างอิจิเรียแต่พวกเขานั้นกลับสำนึกผิดขึ้นมาครับและขอร้องให้อิจิเรียเนี่ยยกโทษให้กับพวกเขาเทพแห่งสายน้ำรุ่นแรกนั้นก็เป็นเทพที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาท่านจึงได้ยกโทษให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นแต่ความผิดที่พวกเขาก่อขึ้นมานั้นมันก็เป็นเรื่องจริงครับดังนั้นเทพแห่งสายน้ำจึงได้ตั้งเงื่อนไขว่าหากอยากให้ท่านยกโทษให้เนี่ยก็ให้กลุ่มคนกลุ่มนั้นครับทำภารกิจในการปกป้องความลับของท่านที่อยู่ใต้ท้องทะเลของเมืองฟอนเทนนั่นเองครับซึ่งตั้งแต่นั้นมาป้อมปราการเมโรไพรส์ก็ถูกสร้างขึ้นบริเวณความลับของเทพน้ำรุ่นแรกอิจิเรียนั่นเองครับแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนานครับความลับเหล่านั้นต่างก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของเหล่าผู้คนเหล่าผู้คนในเมืองฟอนเทนนั้นต่างก็ลืมเลือนถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ป้อมเมโรไพรส์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาโดยผู้คนในปัจจุบันนั้นครับคิดเพียงแค่ว่าป้อมปราการเมโรไพรส์นั้นเป็นสถานที่ที่เอาไว้ในประเทศบุคคลที่ทำผิดกฎหมายของเมืองฟอนเทนที่ถูกพิพากษาในโรงอุปรากรเพียงเท่านั้นครับแต่ในปัจจุบันนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในป้อมปราการเมโรไพรส์กำเนิดขึ้นมาใหม่ครับเขาคนนั้นได้รับรู้ถึงความลับเหล่านี้และยังได้สืบทอดเจตนารมณ์ในภารกิจที่เหล่าบรรพบุรุษได้ทิ้งเอาไว้ครับนามของเขานั้นก็คือไรส์ลีย์ไรส์ลีย์นั้นไม่ค่อยออกจากป้อมปราการเมโรไพรส์บ่อยนะครับเพราะเขาเนี่ยสามารถเพลิดเพลินไปกับข้อมูลและเอกสารที่ต้องการในห้องทำงานได้โดยคอยอาศัยเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่และสายสัมพันธ์ของตัวเขาเองแต่เขาก็เข้าใจดีนะครับว่าไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเนี่ยติดอยู่ในภาวะงานหนักเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถข่มตาหลับได้หากต้องการจัดการดูแลที่นี่อย่างง่ายดายนะครับก็มีสิ่งสำคัญเพียง2สิ่งที่ไรส์ลีย์รู้ซึ่งนั่นก็คือเงินและคนโชคดีที่ป้อมปราการแห่งนี้ครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่และไรส์ลีย์นั้นก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการหาเงินได้เก่งมากๆแถมเขาเนี่ยก็ยังมีลูกค้าที่ดีอย่างพระราชวังเมอร์โมเนียตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับป้อมปราการเมโรไพรส์นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของฟอนเทนแต่พวกเขาก็มีการปกครองที่เป็นเอกเทศครับดังนั้นเรื่องของเงินทองหรือรายได้เนี่ยครับเมโรไพรส์จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางฟอนเทนโดยตรงนั่นเองสำหรับไรส์ลีย์นะครับการให้ความสำคัญกับพระราชวังเมอร์โมเนียนั้นไม่ใช่การชื่นชมในอำนาจซึ่งอย่างที่บอกครับว่านครว่าการฟอนเทนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการในป้อมปราการเมโรไพรส์เพราะสุดท้ายแล้วมอร่าก็เป็นสิ่งล้ำค่าที่ยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดังนั้นแม้ว่ากรมกิจการทั่วไปในฟอนเทนเนี่ยจะมีข้อกำหนดด้านเอกสารที่เข้มงวดและยุ่งยากแค่ไหนไรส์ลีย์ก็สามารถจัดการได้ทุกอย่างเดิมทีนะครับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟอนเทนเนี่ยต้องการแร่อาร์คเนียมจำนวนมากเพื่อใช้เป็นวัสดุในการวิจัยซึ่งในความต้องการแร่อาร์คเนียมของศูนย์วิจัยครับบางทีเนี่ยมันก็ถึงขั้นทำให้พวกเขาเนี่ยครับแข่งขันในการประมูลแร่กับพระราชวังเมอร์โมเนียเลยครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันกลับไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับเนื่องจากตอนนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ฟอนเทนของพวกเราเนี่ยครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางอากาศที่สวยงามเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดไปแล้วนั่นเองซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้ากับศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องถอนตัวออกจากการประมูลไปอย่างน่าเสียดายครับซึ่งสิ่งที่คนรวยมักจะทำผิดพลาดมากที่สุดนั่นก็คือประเมินค่าเงินสูงเกินไปจนกลายเป็นคนที่หยิ่งผยองซึ่งนั่นก็เป็นความโชคดีอย่างที่สองของไรส์ลีย์ครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่รวยมาตั้งแต่กำเนิดเขาจึงรู้จักความสำคัญของการมีน้ำใจต่อผู้คนไรส์ลีย์เนี่ยเขาปฏิบัติต่อทุกคนในป้อมปราการอย่างเท่าเทียมครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นนักโทษผู้คุมหรือเป็นแค่เจ้าหน้าที่ธรรมดาตราบใดที่พวกเขาเนี่ยครับประพฤติตัวสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ความเป็นอยู่ของเมโลไพรส์ก็จะไม่ถูกดุด่าว่ากล่าวใดๆครับแต่ในทางกลับกันครับหากมีใครที่เข้าไปพัวพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่แย่ๆในป้อมปราการเนี่ยครับเมื่อนั้นไรส์ลีย์ก็จะไปจัดการกับเขาคนนั้นด้วยตัวเองซึ่งตัวของไรส์ลีย์เนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าไอ้เรื่องความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างผู้คนเนี่ยครับเราจะมาตีกันทำไมล่ะมันเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายครับการมองข้ามบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับเขาคนที่มีหัวสมองเนี่ยรู้ดีว่าไม่ควรทำอะไรให้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนคนที่โง่เง่าเบาปัญญาเนี่ยก็มีที่ให้ไปอย่างแน่นอนครับและด้วยวิธีการบริหารในเรื่องเงินกับผู้คนอย่างชาญฉลาดของไรส์ลีย์นั่นเองครับมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยครับไม่ได้ยุ่งกับงานจนหัวหมุนอยู่ตลอดเวลาจนถึงขั้นบางเวลาเนี่ยครับเขาก็มีเวลาเหลือเฟือเลยในเมืองฟอนเทนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นกลางไม่มีตำแหน่งใดที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองครับอย่างไรก็ตามครับ
แม้ว่าตำแหน่งของไดยุคที่ตัวของไลสลีย์ได้มาจะไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแต่การที่ไลสลีย์นะครับเข้ามาเป็นผู้ดูแลป้อมปราการเมโรไพกับเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างเลี่ยงไม่ได้อุปองสวัสดิการในป้อมปราการเมโรไพแห่งนี้ครับถือว่าเป็นเงินที่ใช้หมุนเวียนในป้อมปราการอีกทั้งมันยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในที่แห่งนี้อีกด้วยครับโดยสาเหตุที่จำเป็นจะต้องใช้คูปองนะครับเรื่องนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานแต่รายละเอียดนั้นกลับเปลี่ยนแปลงไปเสมอในตอนที่ไลสลีย์อาศัยอยู่ที่นี่ในฐานะนักโทษครั้งแรกนะครับอุปองสวัสดิการมีอิสระในการแลกเปลี่ยนอย่างมากรายการสิ่งของที่สามารถซื้อขายได้นะครับก็ครอบคลุมกว่าในปัจจุบันอย่างมากครับตราบใดที่มีคูปองมากพอในยุคสมัยนั้นผู้คนก็สามารถซื้อขายยาอันตรายการทำนายการพนันที่เชื่อถือได้ 100% หรือก็คือการโกงการพนันนั่นเองนะครับรวมถึงสิทธิ์ในการหายใจของผู้อื่นก็สามารถซื้อขายได้ด้วยคูปองเช่นเดียวกันครับว่ายังไงก็คือสามารถจ้างไปฆ่าคนได้เลยนะครับซึ่งในการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะครับมันก็เป็นรายละเอียดการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นทางการที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยเหล่านักโทษด้วยกันเองซึ่งในอดีตเนี่ยหากไม่มีเส้นสายหรือมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนในเจ้าคูปองเนี่ยเราก็คงทำได้แค่ไปที่โรงอาหารและใช้คูปองซื้อน้ำอาหารราคาแพงได้เท่านั้นครับและคำพูดที่เขียนไว้บนใบ CMC นำโชคเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำพูดไร้ความหมายใดๆแต่เป็นเนื้อหางานที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนั้นเทียบกันแล้วครับคูปองสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ผู้บริหารคนก่อนใช้เพื่อควบคุมนักโทษมากกว่าจะเป็นเงินซะอีกนะครับการโยนผู้กระทำความผิดเข้าไปในโลกแห่งความโกลาหลไร้กฎเกณฑ์แบบนี้เพื่อต่อสู้เอาตัวรอดด้วยตัวเองหากมองในภายนอกแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้นะครับแต่สำหรับไลสลีย์แล้วเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการทั้งหมดที่ผู้คุมคนเก่าคิดครับเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดได้แต่หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมที่จะเอาชีวิตรอดอีกต่อไปเขาก็จะไม่นั่งรอความตายอย่างเด็ดขาดครับเขาใช้เวลาในการรวบรวมเงินทุนเพื่อสร้างสังเวียนมวยใต้ดินขึ้นมาและค่อยอาศัยเงินก้อนนี้เพื่อทำกำไรให้มากขึ้นเขาครับเป็นคนช่างสังเกตและยังเป็นคนที่โน้มน้าวคนอื่นเก่งอย่างมากอีกทั้งยังเป็นคนถ่อมตัวในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันได้สังเกตเห็นคูปองสวัสดิการที่ตัวของไลสลีย์มีในครอบครองเนี่ยก็มากกว่าคนอื่นรวมกันซะอีกครับความมั่งคั่งที่สะสมมาอย่างยาวนานทำให้ตัวของไลสลีย์มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักโทษและแล้วผลลัพธ์ที่เขารอมานานที่สุดก็ได้มาถึงครับในชั่วข้ามคืนบัญชีของเขาที่เต็มไปด้วยคูปองก็ถูกอดีตผู้คุมคนนั้นครับล้างผ่านไปจนหมดสิ้นแต่อย่างที่บอกไปครับไลสลีย์เนี่ยเป็นคนที่โน้มน้าวคนอื่นเก่งมากเขาแค่ใช้คำพูดที่มีพลังยั่วยวนและทำให้ผู้คนทั้งยากดีมีจนตระหนักได้ว่าพวกเขาเองก็อาจประสบกับชะตากรรมแบบนี้เหมือนกันหากอยู่ดีๆเนี่ยคุณมีคูปองจำนวนมากสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจเป็นไปได้ครับที่ผู้คุมบ้าเลือดคนนั้นมันจะมาขโมยไปได้หากอยู่ภายใต้การปกครองของผู้คุมแบบนี้เราก็มีแต่จะเสียกับเสียแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่จะเป็นทีของเราบ้างเมื่อไลสลีย์ทำการพูดแบบนั้นออกไปครับก็มีคนมากมายเห็นด้วยกับคำพูดของไลสลีย์ครับและเมื่อมีคนเห็นด้วยกับไลสลีย์มากขึ้นเนี่ยอดีตผู้คุมนะครับจึงได้ท้าประลองกับไลสลีย์ที่ป้อมปราการแห่งนี้ซึ่งไลสลีย์ถึงรู้ว่ามันจะไม่ยุติธรรมสำหรับเขานะครับเนื่องจากเงินเขาก็ถูกขโมยแถมยังถูกมาท้าประลองอีกแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกครับไลสลีย์เนี่ยรอเวลานี้มานานเขาไม่ได้โต้แย้งใดๆครับดังนั้นพวกเขาจึงได้นัดวันประลองกันแต่น่าเสียดายครับอดีตผู้คุมคนนั้นเนี่ยมันดันหนีออกไปจากป้อมปราการเมโรไพซะก่อนชีวิตของมันจึงรอดพ้นจากเงื้อมือของไลสลีย์แต่ที่โชคร้ายสำหรับไลสลีย์ก็คือในวันนั้นครับสำหรับไลสลีย์แล้วเนี่ยมันเป็นวันที่เขาเนี่ยต้องรับโทษวันสุดท้ายแต่เพราะว่าไม่มีผู้คุมแล้วจึงไม่มีใครทำเรื่องปล่อยตัวเขาออกไปได้ครับดังนั้นตัวของไลสลีย์จึงเดินเข้าไปในห้องทำงานใจกลางป้อมปราการเมโรไพและเขาก็ได้รับช่วงต่องานทั้งหมดจากไอ้ผู้คุมบ้าเลือดคนก่อนครับจนเขาก็ได้กลายมาเป็นผู้คุมของป้อมปราการนับตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่ไลสลีย์ได้กลายเป็นผู้คุมของป้อมปราการครับเขาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆได้อย่างมากมายและเมื่อเข้าถึงเอกสารบางอย่างได้แล้วนะครับไลสลีย์จึงได้อ่านบันทึกคดีความของตัวเองซึ่งมันก็มีเนื้อหาไม่มากนักและเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ของเมืองฟอนเทนเนี่ยสามารถสืบค้นมาได้ครับซึ่งไอ้หลักฐานต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยมันก็เป็นบันทึกการซื้อขายของครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวนึงข้อมูลในนั้นถูกเขียนเอาไว้ว่าไลสลีย์ถูกรับมาเลี้ยงในฐานะเด็กทารกที่ถูกทิ้งเนื่องจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลอื่นที่ใช้กับเขาได้อีกแล้วครับและในระหว่างที่อ่านเขาก็ยังได้เห็นชื่อที่คุ้นตาใบหน้าที่เลือนรางแวบขึ้นมาในความทรงจำของเขาและหายไปพร้อมกับเสียงพลิกหน้ากระดาษตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไลสลีย์นะครับไม่ค่อยอยากจะนึกถึงอดีตสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วครับหากเป็นความต้องการของไลสลีย์จริงๆแล้วก็เขาก็น่าจะสามารถใช้เส้นสายของตัวเองตรวจสอบสถานการณ์ของเพื่อนเก่าเหล่านี้ที่อยู่ในข้อมูลในเอกสารได้ครับแต่เขาก็ละทิ้งความคิดนี้ไปทันทีสำหรับตัวของไลสลีย์แล้วตัวของเขาเนี่ยครับคงเป็นตัวแทนของอดีตที่เหล่าเพื่อนๆที่อยู่ในเอกสารเนี่ยไม่อยากจะจดจำและสำหรับไลสลีย์แล้วชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาอีกต่อไปแล้วเขามีตัวตนใหม่มีที่อยู่ใหม่
และมีเพื่อนใหม่แล้วนี่เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากเขารู้จักผู้คนมากมายแต่คนที่นับเป็นเพื่อนได้กลับมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็ดันไม่ใช่มนุษย์ด้วยเพื่อนส่วนใหญ่ของเขานั้นเป็นเมลูซีนครับเหล่าเมลูซีนชอบคุกคีอยู่กับมนุษย์เขาคิดว่าหากมองแค่ภายนอกคงยากที่จะตอบได้ว่าพวกเธอเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ความปรารถนาดีที่พวกเธอแสดงออกต่อมนุษย์นั้นกลับมีความไร้เดียงสาที่มีแค่ผู้สูงวัยเท่านั้นที่จะมีได้พวกเธอคิดว่าสิ่งมีชีวิตอายุน้อยล้วนแต่มีจิตใจดีมาโดยธรรมชาติซึ่งสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีอนาคตที่สดใสอย่างไม่มีสิ้นสุดไลซ์ลีย์เคยได้รับการดูแลจากเมลูซีนหลายครั้งอย่างในขณะที่เขาเดินไปตามท้องถนนแบบตัวเปล่าก็มีเมลูซีนตนนึงครับเดินทางแล้วก็นำซุปร้อนๆมามอบให้เขาในตอนที่เขาไม่มีอะไรหรือจะเป็นในตอนที่เขายังไม่สามารถออกจากสังเวียนมวยได้ซิกวีนจากห้องพยาบาลก็จะรอต้อนรับการกลับมาเยือนของเขาอย่างอบอุ่นเสมอและในตอนที่เขาสืบหาเรื่องลับๆบางอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยล่าเงาที่เป็นเมลูซีนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนั่นเองครับดังนั้นแม้ว่าการมาเยือนป้อมปราการเมโลไพร์ของเมลูซีนจะทำให้เกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นแต่ไลซ์ลีย์ก็อนุญาตให้พวกเธอเนี่ยครับมาเยือนอยู่ดีนะและหัวหน้าพยาบาลจะเป็นคนจัดการเรื่องราวที่ควรตักเตือนพวกเธอเองโดยที่ไม่ต้องลงรายละเอียดใดๆซึ่งตัวของไลซ์ลีย์นะครับก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเหล่าเมลูซีนสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวของเมลูซีนนะครับก็มักที่จะเอาสติ๊กเกอร์แปลกๆไปติดตามที่ต่างๆทั่วทั้งป้อมปราการโดยที่ไลซ์ลีย์เนี่ยไม่รู้ตัวครับโดยสติ๊กเกอร์ที่ถูกติดแล้วน่าขำที่สุดก็คือบนอาวุธคู่ใจของเขานั่นเองครับดังนั้นไลซ์ลีย์จึงคิดว่าด้วยความสามารถที่ทำให้คนอื่นไม่ทันสังเกตเห็นได้แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่พวกเธอเนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดอย่างปลอดภัยได้ในคุกแห่งนี้ซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจสงสัยนะครับว่าไลซ์ลีย์นั้นโดนคดีอะไรกันแน่แล้วทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ในคุกป้อมปราการเมโลไพร์แห่งนี้ครับอีกทั้งรายชื่อต่างๆที่เขาอ่านในเอกสารเนี่ยมันเป็นรายชื่อของใครกันแน่ครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นในสมัยที่เขายังเป็นเด็กๆครับที่จริงแล้วเนี่ยตัวของไลซ์ลีย์เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ทารกโดยครอบครัวอุปถัมภ์ครับซึ่งครอบครัวที่รับเลี้ยงไลซ์ลีย์นั้นก็ไม่ได้รับเลี้ยงแค่ไลซ์ลีย์นะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังรับเลี้ยงเด็กๆอีกหลายต่อหลายคนจึงทำให้ตอนนั้นครับตัวของไลซ์ลีย์เนี่ยมีทั้งพี่สาวพี่ชายเต็มไปหมดเลยซึ่งตัวของไลซ์ลีย์ก็สนิทกับพี่ชายพี่สาวมากๆครับโดยแนวคิดของ2คู่รักที่รับเลี้ยงไลซ์ลีย์มาก็คือเมื่อเด็กๆที่พวกเขารับเลี้ยงมานั้นได้เติบโตขึ้นมาได้ระดับนึงแล้วพวกเขาก็จะมอบเด็กๆเหล่านั้นให้กับครอบครัวอื่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและหลังจากนั้นครับ2สามีภรรยาก็จะรับเลี้ยงเด็กมาอีกคนนึงเพื่อที่จะได้ให้โอกาสกับเหล่าเด็กๆที่ไร้ที่พึ่งพิงในตอนนั้นครับไลซ์ลีย์คิดว่าพ่อแม่ของเขานั้นเป็นคนดีอย่างมากแต่เมื่อไลซ์ลีย์เริ่มโตขึ้นเขาก็รู้ความจริงที่แสนน่าตกใจนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเขาไม่ใช่คนดีอะไรอย่างที่เขาคิดตั้งแต่แรกแต่พ่อแม่ของเขาเนี่ยยังเป็นปีศาจในร่างของมนุษย์ด้วยซ้ำเนื่องจากแท้ที่จริงแล้วครับเด็กๆที่โตแล้วที่พวกเขาบอกว่าได้มอบให้กับครอบครัวที่ฐานะดีกว่าเนี่ยพวกเขาไม่ได้มอบเด็กๆพวกนั้นให้กับครอบครัวอื่นแต่อย่างใดครับแต่พวกเขานำเด็กๆที่โตแล้วเหล่านั้นไปขายทอดตลาดซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าการที่พวกเขารับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การเลี้ยงดูและนำไปขายนั่นเองครับซึ่งเหล่าเด็กๆที่ถูกขายไปนั้นก็ไม่รู้ชะตากรรมของพวกเขานะครับว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรและที่น่าหดหู่ไปมากกว่านั้นก็คือเหล่าเด็กโตที่ขายไม่ออกนะครับจะต้องถูกพ่อแม่กำมารอกำจัดทิ้งซึ่งเมื่อไลซ์ลีย์เนี่ยได้รู้ความจริงทั้งหมดครับตัวของเขาก็ได้หนีออกมาจากบ้านของพ่อแม่บุญธรรมกำมารอทั้งสองและเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อลงมือฆ่าพ่อแม่บุญธรรมของตนเองทิ้งแล้วก็ปล่อยเด็กๆทั้งหมดให้ออกไปนั่นเองครับซึ่งเด็กๆที่ถูกปล่อยออกไปนั้นก็น่าจะเป็นรายชื่อที่อยู่ในเอกสารที่ไลซ์ลีย์เนี่ยเห็นนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องของไลซ์ลีย์นะแต่ตัวของไลซ์ลีย์เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดตัวของไลซ์ลีย์ไปปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาแล้วก็มันอาจจะเป็นดึงความทรงจำเก่าๆแย่ๆของเด็กๆเหล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้งครับดังนั้นเขาจึงคิดว่าไม่ควรที่จะไปรื้อฟื้นอดีตที่แสนเจ็บปวดเหล่านั้นมาแล้วอีกอย่างเขาก็มีชีวิตใหม่แล้วครับดังนั้นเขาจึงไม่คิดติดใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอีกต่อไปในจังหวะที่ไลซ์ลีย์ครับอ่านเอกสารอยู่นั่นเองตัวของเขาก็นึกถึงเรื่องราวในตอนที่ได้ลงมือสังหารพ่อแม่บุญธรรมไปครับในตอนนั้นเขาได้มองดูรอยเปื้อนเลือดสีแดงเข้มกระจายไปทั่วพื้นซึ่งเขาก็คิดขึ้นมาแบบตลกนะครับว่าถ้าเกิดจะตรวจสอบร่องรอยเลือดทั้งหมดของที่นี่เนี่ยน่าจะต้องใช้เจ้าหน้าที่เมลูซีนหลายคนอยู่พอสมควรครับจากนั้นความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นตัวของเขาและพ่อแม่บุญธรรมนั้นเนี่ยมีเลือดที่คล้ายกันจนแทบจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยครับมันช่างเป็นอะไรที่น่ารังเกียจอย่างมากสำหรับเขาแต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถอาเจียนและไม่แม้แต่จะขยับนิ้วได้ในตอนนั้นความคิดและความอบอุ่นจางหายไปจิตใจของเขาเต็มไปด้วยขวากหนามจนถึงตอนนี้ครับเขาก็ไม่มีอะไรในชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แล้วครับเขากลับไม่ตายเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อชดใช้บาปที่ได้จัดการกับพ่อแม่บุญธรรมของตัวเองหลังจากที่จัดการกับพ่อแม่บุญธรรมแล้วรอดตายมาได้เนี่ยเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงในโรงพยาบาลโดยที่มือทั้งสองข้างของเขาครับถูกสวมกุญแจมือล็อกเอาไว้ราวกับเหล็กได้มีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวดีมองมาดูเขาอย่างประหม่าจากเก้าอี้ที่อยู่ไกลๆเธอคงคิดว่าเขาเป็นเยาวชนที่กระทำความผิดอย่างแน่นอนเธอหยิบปากกาและกระดาษออกมาและถามชื่อของเขาในตอนนั้นไลซ์ลีย์เงียบอยู่นานตัวเขาเองเนี่ยเห็นข่าวม
รณกรรมในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อที่ยาวและซับซ้อนมากกำลังมีความสุขกับวัยชราของตัวเองเขาไม่ชอบชื่อนี้เป็นพิเศษครับแต่แค่ไม่อยากใช้ชื่อที่พ่อแม่บุญธรรมนั้นตั้งให้อีกต่อไปแล้วหญิงสาวที่กำลังจดบันทึกอยู่นั้นจึงถามไรซ์ลี่ไปอีกครั้งนึงครับว่าเธอจะใช้ชื่ออะไรกันเหรอตัวของเขายังตอบไปสั้นๆว่าผมชื่อว่าไลส์ลีย์ตรงนี้อธิบายสั้นๆนะครับว่าชื่อที่แท้จริงของไลส์ลีย์เนี่ยตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าเขาชื่อว่าอะไรกันแน่แต่ชื่อของไลส์ลีย์เนี่ยมันเป็นชื่อที่เขาเห็นในหนังสือพิมพ์ครับเป็นชื่อของชายแก่คนนึงที่มีความสุขในวัยชราผมคิดว่าตัวของไลส์ลีย์เนี่ยครับก็อยากที่จะมีความสุขในวัยชราเหมือนกับตาแก่ที่เจอในหนังสือพิมพ์นั่นเองครับเขาจึงใช้ชื่อนี้มาเป็นชื่อของตัวเองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นชื่อใหม่นะครับซึ่งหลังจากที่หญิงสาวคนนั้นถามชื่อเสร็จครับหญิงสาวคนนั้นก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวันพิจารณาคดีของไลส์ลีย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่เขาเนี่ยสามารถลุกจากเตียงโรงพยาบาลได้พอดีซึ่งเมื่อพูดจบเธอก็เดินจากไปครับตัวของไลซ์ลี่เนี่ยรู้สึกขอบคุณคำพูดของหญิงสาวคนนั้นมากๆเนื่องจากเขาเนี่ยรู้สึกว่าบาปที่แปดเปื้อนมือและหยั่งรากลึกลงไปในหัวใจของเขากำลังจะถูกตัดสินอย่างยุติธรรมและเมื่อถึงวันพิพากษาครับตัวของไลซ์ลี่เนี่ยได้บอกเล่าเหตุการณ์และเหตุผลทั้งหมดของการฆาตกรรมอย่างครบถ้วนและยังเพิ่มรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้ผู้ชมไม่มีอะไรจะโต้แย้งได้และภายหลังครับเหล่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มขอความเมตตาให้กับไลซ์เพราะผู้คนเนี่ยคิดว่าไอ้เจ้าพ่อแม่บุญธรรมของไลซ์ลี่นั้นเนี่ยมันน่ารังเกียจและสมควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วครับตัวของไลซ์ลี่เนี่ยไม่ควรแบกรับความผิดแบบนี้โดยสิ้นเชิงแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับก็ได้มีคำตัดสินขึ้นมาครับท้ายที่สุดแล้วไลซ์ลี่เนี่ยก็ถูกส่งตัวไปรับโทษที่ใต้ทะเลเนื่องจากถึงแม้ผู้คนเนี่ยครับจะร้องขอให้ไลซ์ลี่เนี่ยพ้นผิดแต่สิ่งที่เขาทำมันก็เป็นการฆ่าคนอยู่ดีดังนั้นเขาก็จะต้องรับโทษไปตามความยุติธรรมนั่นเองครับซึ่งก่อนที่จะออกเดินทางครับเจ้าหน้าที่กรมกิจการทั่วไปที่รับผิดชอบในการเขียนคำพิพากษาก็ได้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวของไลซ์ลี่อีกครั้งไลซ์ลี่จึงได้ใช้ชื่อใหม่ว่าไวซ์ลี่นั่นแหละครับส่วนวันเกิดของเขานั้นเขาก็ตั้งวันเกิดในวันที่เขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเป็นวันแรกในตอนที่เขาเดินทางมาถึงยังป้อมปราการเมโลไพรส์ครั้งแรกไลซ์ลี่ยืนอยู่หน้าจุดลงทะเบียนของป้อมปราการเขาเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อหยิบเอกสารที่มีชื่อและวันเกิดของเขารวมถึงผลของการตัดสินด้วยครับเพื่อที่เขาจะได้นำเอกสารเหล่านั้นไปให้เจ้าหน้าที่ดูแต่ในระหว่างที่เขาหยิบแผ่นกระดาษออกมาจากกระเป๋าครับก็มีลูกแก้วขนาดเท่าฝ่ามือตามบอกมาด้วยในตอนแรกไลซ์ลี่ก็สงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าลูกแก้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะเขาเนี่ยไม่ได้พกของแบบนี้แต่ทันทีที่เขามองเห็นตัวของเขาก็ต้องกระพริบตาหลายครั้งครับเนื่องจากสิ่งที่ปรากฏออกมานั้นมันก็คือวิชั่นนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียนอ้าปากค้างเล็กน้อยเธอเป็นผู้หญิงที่ดูเคร่งขรึมและมีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเธอทำหน้าประหลาดใจอยู่ชั่วครู่และจับปากกาในมือแน่นขึ้นพร้อมทั้งขยับริมฝีปากแต่สุดท้ายก็หุบลงดังเดิมไลซ์ลี่คิดได้ในทันทีนะครับว่าเธอต้องมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แน่ๆดังนั้นเขาจึงกำวิชั่นไว้ในมือและเอ่ยถามอย่างแผ่วเบาว่าคุณผู้หญิงที่เคารพไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนผู้อาวุโสไม่ได้ตอบคำถามใดๆเธอหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากมือเขาและมองไปด้านหลังอย่างไม่แยแสราวกับกำลังตรวจสอบนักโทษคนต่อไปที่จะลงทะเบียนแต่หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเสร็จแล้วเธอได้เขียนบางอย่างที่ไม่จำเป็นแบบตวัดลงบนกระดาษเอกสารที่ส่งคืนมาให้ไลซ์ลี่ข้อความนั้นเขียนเอาไว้ว่าซ่อนมันให้ดีล่ะทันใดนั้นไลซ์ลี่ก็มั่นใจอย่างหนึ่งทันทีว่าชีวิตในที่แห่งนี้จะต้องยากลำบากกว่าข้างถนนแน่นอนหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไลซ์ลี่ก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะป้อมปราการเมโลไพรส์ในตอนนั้นมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนพนักงานบ่อยมากในที่สุดเมื่อไลซ์ลี่เข้าสู่ป้อมปราการเมโลไพรส์อย่างเป็นทางการสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการเลาะได้ออกทีละเส้นเพื่อใช้ลวดเย็บวิชั่นเข้ากับชั้นตรงกลางเสื้อผ้าของเขาเขานั้นมีประสบการณ์กับการเป็นคนไร้บ้านมาก่อนสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การได้มาแต่เป็นการรักษาไว้ต่างหากคนเราต้องนอนหลับและบางครั้งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้สิ่งของที่เก็บสะสมมาจากตอนกลางวันก็มักจะโดนฉกฉวยไปอย่างง่ายดายในตอนกลางคืนยามหลับไหลซึ่งแทบจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการปล้นได้เลยนะครับแต่วิชั่นนั้นต่างจากสมบัติทั่วไปอยู่แล้วแน่นอนว่าต้องมีคนสนใจในตัวมันด้วยเหตุผลบางอย่างและคนที่มีวิชั่นก็สามารถดึงดูดสายตาของคนที่ไม่ประสงค์ดีอย่างง่ายดายเช่นกันหลายวันต่อมาความสงสัยของเขาก็ได้รับการยืนยันเท่าที่ได้ยินมามีอยู่ 2-3 กรณีที่วิชั่นจะถูกขโมยไปซึ่งมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับผลพวงของเหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายแต่ไลซ์ลี่ก็เสแสร้งทำเป็นไม่สนใจครับเขายังคงรู้สึกโชคดีแต่การก้าวข้ามความทุกข์ของผู้อื่นเพื่อปกป้องตนเองนั้นยากที่จะทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงได้หลังจากนั้นเป็นเวลานานเขาก็แสร้งทำเป็นว่าเขาไม่เคยได้รับความเมตตาจากเหล่าทวยเทพหรือก็คือไม่มีวิชั่นนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรเขาก็แค่กลับไปล้มลุกคลุกคลานเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขารับมือได้ดีอยู่แล้วจนกระทั่งอายุของเขาเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าจากในตอนนั้นเขาก็ได้รับคำเชิญจากพระราชวังเมโมเนียตามหลักปฏิบัตินั้นพลเมืองใดก็ตามที่ได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์จะต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโดยเฉ
พาะตำแหน่งพิเศษอย่างใดยุคพิธีกรรมก็จำเป็นจะต้องเอิกกระเริกอยู่แล้วครับไลซ์ลีย์เนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธโดยใช้ตำแหน่งพิเศษเป็นข้ออ้างเขาเพียงต้องการลงนามและใบรับรองเท่านั้นยิ่งเขาไม่ชอบความสนุกสนานและวุ่นวายเขาก็ยิ่งไม่เหมือนกับคนฟอนเทเลยจริงๆนะครับหลังจากผ่านวันทำงานหลายวันและผ่านการติดต่อไปหลายต่อหลายครั้งในที่สุดพระราชวังเมอร์โมเนียก็ตอบตกลงก่อนจะออกจากใต้น้ำไลซ์ลีย์ได้นำวิชั่นออกมาในรอบเวลาที่เนิ่นนานเขาแกว่งมันไปมาวิชั่นนี้เบากว่าที่เขาจำความได้และเล็กกว่าฝ่ามือของเขาเองเขามองหาที่บนเสื้อผ้าและแขวนมันลงไปคนแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชั่นก็คือผู้พิพากษาสูงสุดผู้ซึ่งมอบตำแหน่งดยุกให้กับเขารอยยิ้มของนิวิเลตนั้นดูสุภาพพอสมควรเขาดูมีความสุขมากกว่าตัวของไลซ์ลีย์ซะเองอีกยินดีด้วยในที่สุดคุณก็พบสิ่งที่อยากจะทำสักทีไลซ์ลีย์นั้นยิ้มรับหลังจากได้ยินคำนั้นแต่กลับไม่เอ่ยคำใดเพิ่มเติมออกมาเหมือนกับเขารู้ความหมายที่แฝงออกมาในคำพูดของนิวิเลตนั่นเองความลับของถุงมือจักรกลไลซ์ลีย์นั้นได้ดัดแปลงถุงมือจักรกลของตนเองมาหลายต่อหลายครั้งครับจุดเริ่มต้นของมันนั้นคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยหนีออกมาจากครอบครัวอุปถัมภ์เมื่อพิจารณาจากอายุและรูปร่างของเขาในตอนนั้นแล้วเนี่ยในตอนที่เขาหนีออกมาเขายังเป็นเด็กอายุ10กว่าขวบอยู่เลยครับในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เขาจะสามารถรับมือกับผู้ใหญ่มากกว่า1คนได้เขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเร่ร่อนไปตามถนนทำงานแปลกๆเป็นเด็กฝึกงานเรียนรู้ทักษะการปลดล็อกและประดิษฐ์กลไกขนาดเล็กเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อกลับไปทำลายสถานที่บ้าๆนั่นหรือก็คือกลับไปฆ่าพ่อแม่ตนเองนั่นเองนะครับตัวของไลซ์ลีย์เขาได้สร้างอุปกรณ์ยึดติดกับข้อมือขึ้นซึ่งสามารถตอกตะปูเหล็กด้วยความเร็วสูงและเจาะทะลุเข้าไปในตำแหน่งที่นิ่มเพียงพอแต่น่าเสียดายที่มันมีการใช้งานที่จำกัดดังนั้นครับหลังการต่อสู้อุปกรณ์นี้ก็ต้องตกสู่สภาพโคม่าเหมือนกับเขาซึ่งนั่นก็คือมันจะระเบิดหรือมันก็พังนะครับเหมือนกับร่างกายเด็กๆของเขาที่หากต่อสู้กับผู้ใหญ่แล้วก็มันก็เลี่ยงไม่ได้ครับที่เขาจะต้องสะบับสะบอมและโคม่าอย่างแน่นอนแต่ทั้ง2 อย่างเนี้ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ตัวของไลซ์ลีย์เนี่ยครับเขาสามารถพักฟื้นแล้วก็กลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งแต่อาวุธนั้นเนี่ยมันพังแล้วพังเลยครับมันไม่สามารถใช้งานได้อีกในอดีตมวยใต้ดินในป้อมปราการเมโลไพร์ไม่ได้มีสถานที่หรือกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเพื่อชัยชนะและเงินแล้วเขาต้องคอยปรับเปลี่ยนการทำงานของถุงมืออยู่ตลอดเวลาเพราะหากใช้อุบายเดิมๆเป็นครั้งที่2คู่ต่อสู้ก็อาจใช้เทคนิคเดียวกันเพื่อรับมือกับเขาจนได้นอกจากนี้ครับแม้ว่าถุงมือจะไม่เสียหายบนสังเวียนแต่ก็มีโอกาสที่มันจะถูกขโมยหรือถูกทำลายได้ซึ่งเขาเนี่ยผ่านการเริ่มต้นใหม่มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วด้วยความสามารถในการรวบรวมทรัพยากรที่ดีมากยิ่งขึ้นเขาจึงพัฒนาถุงมือขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเขาไม่จำเป็นจะต้องพึ่งสารเคมีในการขับเคลื่อนจักรกลอีกต่อไปและเขายังมีผู้ช่วยที่มาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนอีกด้วยนักวิจัยเหล่านั้นชอบอธิบายหลักการทำงานทางด้านกลศาสตร์พร้อมถึงบ่นในเรื่องราวไร้สาระที่เกิดขึ้นในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนให้กับตัวของไลซ์ลีย์ฟังอยู่เสมอซึ่งไลซ์ลีย์ก็มองว่ามันน่าสนใจมากครับที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นแต่ก็มีส่วนช่วยในการจัดการคดีต่างๆได้เช่นเดียวกันยากที่จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วการพัฒนานี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่ตอนนี้ครับเขาไม่ได้เข้าร่วมสังเวียนมวยต่อไปแล้วและถุงมือนั้นก็ถูกเก็บเอาไว้ใช้จัดการกับปัญหาที่ยากลำบากแต่ไม่มีใครเข้าใจอาชญากรรมที่เขาเคยก่อจริงๆมีเพียงเขาเท่านั้นที่ยังจำมันได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ว่าเขาจะได้รับเกียรติหรือชื่อเสียงมากแค่ไหนเขาก็ยังเป็นไลซ์ลีย์คนเดิมคนนั้นไลซ์ลีย์คนที่ไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่ใช่คนเลวซะทีเดียวเขาก็เป็นเพียงแค่คนที่มีชีวิตมีลมหายใจอยู่เท่านั้นเองตัวของไลซ์ลีย์ครับหลังจากที่เขาเนี่ยครับได้เข้ามามีอำนาจสูงสุดในป้อมปราการเขาก็มักจะเจอกับสายลับฟาทุยที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อสืบหาเรื่องราวความลับต่างๆที่อยู่ในป้อมปราการแห่งนี้ครับซึ่งตัวของไลซ์ลีย์ก็มักจะจัดการกับสายลับเหล่านั้นด้วยตัวเองหลังจากที่จัดการกับสายลับฟาทุยที่แฝงตัวเข้ามาแล้วเนี่ยครับไลซ์ลีย์ก็ได้ลงไปว่ายในน้ำทะเลแถวป้อมปราการเมโลไพร์ด้วยตัวเองเขาอยู่ในน้ำแค่แป๊บเดียวเพียงเท่านั้นครับแต่เมื่อขึ้นจากน้ำเขากลับพบว่าผิวหนังของตนเองเนี่ยมีสีแดงเล็กน้อยและเมื่อผ่านไปสักพักก็กลับมาเป็นปกติเขาไม่ได้ไปตรวจสอบที่ห้องพยาบาลและไม่คิดที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีสัญญาณต่างๆที่บ่งชี้ว่าคำทำนายกำลังค่อยๆจะเป็นจริงทีละอย่างทีละอย่างคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อต่างก็มีความยึดมั่นของตนเองและไม่ได้ขาดพร่องข้อมูลใดๆตัวของไลซ์ลีย์ครับเคยเจอนักโทษในป้อมปราการหลายคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์พวกเขาเนี่ยมีกันไม่กี่คนและเวลามีสติก็ชอบพูดพร่ำไร้สาระพวกเขาบอกว่านี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในหมู่นักประวัติศาสตร์และหวังว่าไลซ์ลีย์จะไม่รังเกียจซึ่งแน่นอนครับไลซ์ลีย์ไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นอยู่แล้วเขาสนใจทฤษฎีของพวกเขามากกว่าตามคำบอกกล่าวของเหล่านักประวัติศาสตร์ที่ถูกจองจำอยู่ในเมโลไพร์นั้นกล่าวว่าหากโลกนี้เมื่อสูงส่งจนถึงที่สุดย่อมตกต่ำลงเมื่อมีความสุข
จนถึงที่สุดแล้วก็ต้องย่อมโศกเศร้าเช่นนั้นบางทีมหาสมุทรที่กลืนกินดีมูเรียก็อาจจะหวนคลืนกลับมาอีกครั้งดูเหมือนว่าคำทำนายนี้ครับจะไม่ใช่คำทำนายอีกต่อไปแต่กลับเป็นการคาดการตามกฎเกณฑ์บางอย่างมากกว่าตัวของไลซ์ลีย์เนี่ยเป็นคนที่รู้ประวัติศาสตร์อยู่บ้างนะครับเขาจึงลังเลอยู่ว่าจะเชื่อทฤษฎีนี้หรือไม่เช่นเดียวกับการจัดการกับหลายๆเรื่องในป้อมปราการเมโดไพร์แห่งนี้ก็มักจะต้องมีเหตุการณ์ให้ต้องไกล่เกลี่ยเสมอซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะให้ปากคำไม่ตรงกันดังนั้นไลซ์ลีย์จึงไม่ได้ออกความเห็นต่อบันทึกที่มีทั้งหมดโดยเฉพาะกับตำนานประวัติศาสตร์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติจะใช้คำพูดเกินจริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตำนานมังกรยักษ์ที่เคยสยบให้กับกษัตริย์รีมัสเนี่ยตัวของไลซ์ลีย์ก็คิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่วิเชฟตัวใหญ่เท่านั้นก็เป็นไปได้ในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนเนี่ยครับหากไม่นับส่วนที่สวยงามชวนดึงดูดที่สุดแล้วส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นจุดที่เขาต้องการให้ความสนใจนั่นแหละตลอดชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์แบบของไลซ์ลีย์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาก็ไม่ต้องการให้ผู้คนเนี่ยถูกความกลัวเข้าครอบงำเมื่อขจัดความกลัวส่วนตัวได้แล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือความตื่นรู้ในอันตรายเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตได้เขาจึงต้องทำอะไรบางอย่างอยู่เสมอแม้ว่ามันจะไร้เหตุผลก็ตามครับประวัติศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่เสมอและมนุษย์ก็ไม่ต่างไปจากเปลือกหอยที่ถูกคลื่นซัดบนชายหาดเขาเริ่มเตรียมก่อสร้างเรือวิงการเล็ตโดยลงทุนวัสดุและกำลังคนจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ตั้งความหวังเอาไว้สูงนักนี่คือเรือที่สร้างขึ้นเพื่อการหลบหนีซึ่งต่างจากเรือฟอร์ทูน่าสีทองอันยิ่งใหญ่ในตำนานแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับหากเรือสามารถวิ่งได้สำเร็จอย่างน้อยการทะเลาะกันระหว่างลูกน้องทั้ง2คนของเขาเนี่ยก็น่าจะไม่สูญเปล่าไม่หมดเพียงเท่านั้นครับการรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้จากเหล่าผู้คนที่มีความสามารถที่ถูกจองจำในเมโลไพร์แห่งนี้นั่นเองครับมันจึงทำให้ในที่สุดเขาสามารถรับรู้ได้ถึงอดีตความเป็นมาที่แท้จริงของป้อมปราการเมโลไพร์ได้ดังนั้นครับตัวของไลซ์ลีย์เนี่ยจึงถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ปราการด่านแรกหากน้ำบรรพกาเนี่ยได้ไหลทะลักออกมาก็จะมีเขาที่เป็นคนป้องกันเป็นคนแรกนั่นเองครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของไลซ์ลีย์ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครนี้เป็น1ตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องดาร์กที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาแล้วนะครับในเกนชินอิมแพคนะในตอนแรกนะครับผมให้โรซาเรียเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเนื้อเรื่องที่ดาร์กที่สุดอันดับ1นะครับแต่ตอนนี้ครับเมื่อไลซ์ลีย์เข้ามาในอันดับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะผมจะยกให้ตัวของไลซ์ลีย์ขึ้นเป็นที่1ครับส่วนโรซาเรียไปอยู่อันดับ2นั่นเองนะโอเคครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ